งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2555ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทย์คณิตเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่9มกราคม2555ถึงวันที่30มีนาคม2555สอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการในช่วงนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่นะคะในเรื่องของการติดตามแล้วก็เร่งรัดแผนบริหารจัดการน้ำนะคะทั้งระบบให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าแผนเฉพาะหน้านั้นไม่ครอบคลุมการป้องกันอุทกภัยได้ทั้งหมดค่ะไปดูภาพกันนะคะทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีการวิจารณ์แผนการบริหารจัดการน้ำว่าอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะโดยชี้แจงว่าทุกคำถามทุกคำวิจารณ์ได้รวบรวมและรับฟังโดยตลอดซึ่งขณะนี้แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเริ่มจัดทำแผนรายจังหวัดโดยดูน้ำท่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำในทุ่งน้ำฝนที่จะมาตามทางเขื่อนนะคะการระบายน้ำซึ่งจะเร่งให้เสร็จก่อนเดือนพฤษภาคมค่ะก็เรียนตรงๆเลยนะคะเราบังคับน้ำไม่ได้แล้วก็สำหรับแผนเรียกว่าแผนเฉพาะหน้าที่เราทำเนี่ยเราคงไม่สามารถครอบคลุมเรื่องของการป้องกันได้ทั้งหมดนะคะเราเองเราคงจะได้เฉพาะในส่วนของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ไหลลงแล้วก็ป้องกันในเฉพาะเขตเมืองเศรษฐกิจแล้วก็นิคมเท่านั้นต้องกลับเรียนอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในแผนแม่บทที่เรื่องของการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนนะคะในวงเงิน 350,000 ล้านเนี่ยจะมีการเชื่อมแม่น้ำอีก17ลุ่มน้ำทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบนะคะในวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงกรุงเทพมหานครโดยจะไปติดตามงบประมาณที่อนุมัติไปนะคะว่าได้นำไปดำเนินการมากน้อยเพียงใดค่ะรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับการประสานงานกับกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มอบหมายนะคะให้กับนายยงยุทธชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้หารือกับกรุงเทพมหานครโดยคลองทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยนะคะ20กว่าคลองแบ่งให้แต่ละกระทรวงช่วยดูแลส่วนคลองย่อย300กว่าคลองค่ะทางด้านของกองทัพรับผิดชอบขณะที่การขุดลอกคูคลองก็เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้แก่ผู้ประสบภัยล่าช้านะคะไม่ได้เกิดเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ในส่วนกรุงเทพที่ล่าช้าอาจจะเป็นเพราะผู้พักอาศัยนั้นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเช่าบ้านแต่ไม่มีชื่อในสัญญาค่ะซึ่งขอยืนยันว่าอุปสรรคในเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางกรุงเทพมหานครสำหรับการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วค่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะหลายๆฝ่ายก็มีการจับตากันนะคะว่าการจัดการน้ำในปีนี้นะคะจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วทางด้านของรัฐบาลเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะก็เร่งที่จะหามาตรการป้องกันน้ำท่วมค่ะที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยในปีหน้าที่จะถึง55ที่จะถึงเนี่ยนะคะโอ้เนื่องจากมีฝนตกนอกฤดูกาลกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะเราไปติดตามกันนะคะกับรายงานพิเศษคุณดวงจันทร์แช่มชูคุณค่ะเชิญค่ะ
อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าช่วงฤดูฝนหลายฝ่ายกังวลถึงน้ำจำนวนมหาศาลที่จะมาตามคำพยากรณ์ดังนั้นหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการหามาตรการป้องกันน้ำท่วมโดยเร็วในส่วนของกรุงเทพมหานครมีแผนในการขุดลอกคูคลองลอกท่อเพื่อเปิดทางน้ำไหลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคาดว่าฤดูฝนและน้ำปีนี้จะมาเร็วกว่าปกติเนื่องจากเดือนมกราคมปีนี้มีปริมาณน้ำฝนแล้วกว่า90มิลลิเมตรซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ20มิลลิเมตรดังนั้นการเล่นขุดคลองต้องให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็มีทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองมีทั้งเรื่องของการซ่อมแนวที่ชำรุดนะครับมีทั้งเรื่องของการเพิ่มนะครับเสริมแนวคันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหลายจุดนะครับที่เราทำเดิมก็คืออยู่ที่2เมตร50ก็ปรับขึ้นมาเป็น3เมตร50ในเบื้องต้นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าสั่งการให้มีการลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องแล้วเสร็จก่อนพฤษภาคมทั้งหมดทั้งเรื่องของการลอกท่อการลอกคูคลองนะครับการขุดคูคลองในบางจุดที่ซ้ำไปครับคูคลอง33แห่งที่ต้องขุดเพื่อให้เป็นการระบายน้ำได้ดีขึ้นมีคลองทวีวัฒนาคลองภาษีเจริญคลองสนามชัยคลองบัวคลองหัวกระบือคลองแยงร้อนคลองบานละมาดคลองบางไผ่นอกจากนี้จุดใหญ่ในการระบายน้ำคือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องผ่านน้ำลงทะเลแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่เป็นช่องทางในการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยซึ่งดูแลเส้นทางโดยกรมเจ้าท่าค่ะกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ดูแลการขุดลอกปากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนไม่ให้ตื้นเขินขณะนี้ได้เตรียมแผนงานสำรวจสันดอนตามตอม่อตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนว่ามีส่วนไหนที่มีดินทับถมจนขวางทางน้ำก็จะขุดดินออกโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนเบื้องต้นเนี่ยภารกิจเร่งด่วนที่สุดของกรมเจ้าท่าตามที่รับมอบหมายคือจะทำยังไงที่ให้ปากแม่น้ำเจ้าพระยากับปากแม่น้ำท่าจีนมีพื้นที่สำหรับให้น้ำผ่านเนี่ยนะฮะมีพื้นที่น่าจะให้น้ำผ่านเนี่ยมากขึ้นไม่น้อยกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตามที่สำหรับรัฐบาลให้งบมาเนี่ยผมก็จะพยายามตอนนี้ก็สเปคอะไรต่างออกเรียบร้อยแล้วจะพยายามเซ็นสัญญาให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่หนึ่งก็พยายามกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ยังไงเนี่ยดีเดย์คือ1มีนาเนี่ยจะต้องเริ่มขุดให้ได้เพราะว่าปริมาณดินเนี่ยทั้งแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมัน2ล้านลูกบาศก์เมตรท่าจีนก็2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ต้องขุดให้เสร็จภายในก่อนที่น้ำหลักจะมาขณะนี้ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเร่งรีบในการเตรียมรับมือน้ำเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาน้ำสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากดังนั้นทุกหน่วยงานต้องดำเนินการป้องกันน้ำท่วมไปพร้อมๆกันก่อนสุดาวิรทัศน์ถ่ายภาพนวลจันทร์เชื่อมชูกูลข่าวททบ5รายงานค่ะคุณลิซ่าคะวันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นวันมะเร็งโรคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นในวันนี้กันนะคะเพื่อที่จะรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็งเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะค่ะชีวิต2สไตล์บรรจบกันได้ด้วย Isuzu D-Max V-Cross ใหม่เท่ลุยแบบมีสไตล์เต็มสมรรถนะสปอร์ตออฟโรดแรงด้วยเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super Common Rail เทคโนโลยีล่าสุดจาก Isuzu เท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ริงครับสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่กันที่สนามขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า4 wheel ของทาง Isuzu ครับที่พัทยานะครับโอ้โหใหญ่โตอลังการแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรครับติดตามกับผู้บริหารของทางบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์ครับเมื่อ20ปีมาแล้วนะคะสนามรถขับเคลื่อน4ล้อ Isuzu หรือ Isuzu 4x4 Land นะคะได้เปิดตัวขึ้นนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะแต่เมื่อครบรอบ20ปีและในวาระที่ Isuzu D-Max V-Cross ออกสู่ตลาดนั้นเราได้ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์นะคะนอกจากนี้สถานีต่างๆนั้นปรับขึ้นนะคะเป็นทั้งหมด13สถานีและมีความยากลำบากมากกว่าเดิมก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าอยากจะทดสอบความใหม่ของสนามส
ามารถติดต่อได้ที่บริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลส์จำกัดหรือจะติดต่อที่ผู้จำหน่ายอิซูซูทั่วประเทศก็ได้ค่ะเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะไปเมืองนอกที่ไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสรรพิถีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่แน่รอยไทยถูกใจคุณชายอัมพลฟู้ด